ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้ากระโปรงขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตานำพาให้เราทั้งหลายได้เข้ามาสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้อัศจรรย์และยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าข้าขอให้การอธิเทศนาพระคำของพระองค์จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระคุณของพระองค์อยู่เหนือเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่ได้ยินได้ฟังที่จะได้รับคำเตือนสติและที่เราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยขอบพระคุณพระองค์ขอทรงใช้ข้าพงตามที่ชอบพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอกำลังจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องช่วงนี้เดือนตุลาเนี่ยมันเป็นลองวีคเอนด์เนาะก็มีวันหยุดอยู่หลายวันทีเดียวแต่ว่ามีพี่น้องสังเกตไหมว่าวันหยุดเนี่ยมันมีความสำคัญที่น่าอัศจรรย์ใจว่ามันมีความสำคัญที่เหมือนกันก็พระเจ้าอยากจะให้พี่น้องดูวันที่13เนาะ13ตุลาเมื่อพูดถึง13ตุลาเราทราบไหมเรียกว่าวันอะไรวันที่เราไม่ค่อยเรียกเนาะวันนี้เรียกว่าวันนวมินทรามหาราชเรารู้ว่าเป็นวันที่สิ้นพระชนของในหลวงรัชกาลที่9แต่ชื่อเต็มเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยคิดถึงแต่ว่าเราคงจะระลึกได้ว่านี่เป็นปีที่7แล้วที่พระองค์ท่านเสียชีวิตสิ้นพระชนและอีกแค่ห่างอีกแค่10วันก็คือวันที่23ตุลาก็เป็นวันสิ้นพระชนซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะระลึกถึงก็คือวันปิยมหาราชซึ่งวันปิยมหาราชเนี่ยเป็นวันที่เราอ่ะจะเรียกคุ้นชินกันเพราะว่าเราเด็กจนเราโตก็ใช้คำนี้มาตลอดทั้งสองวันนี้เหมือนกันยังไงเหมือนกันคงเรียกว่าเป็นวันสิ้นพระชนของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เราจะเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศไทยทำไมต้องเป็นวันหยุดก็เพราะว่าอยากให้ปวงชนชาวไทยได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์นี้คำถามก็คือเราระลึกถึงพระองค์หรือเปล่าเมื่อถึงวันหยุดนี้วันที่13ได้ระลึกถึงในหลวงไหมแล้ววันที่23ที่จะถึงเนี่ยหรือเราคิดแค่ว่าโอ้ลองวีคเอนด์ฉันจะไปเที่ยวไหนพี่น้องสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าให้พี่น้องดูเพื่ออะไรเพื่อจะเตือนให้เราระลึกถึงว่าวันสิ้นชีวิตเป็นวันสำคัญวันที่ต้องจากโลกนี้เป็นวันสำคัญและมันเตือนให้เราระลึกได้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันมีวันสิ้นชีวิตด้วยพี่น้องข้าพเจ้าขอตั้งหัวข้อวันนี้ว่า expire date ก็คือวันหมดอายุพี่น้องขนมนี้น่าทานไหมข้าพเจ้าเห็นตอนลื้อห้องของลูกเห็นแล้วก็บอกโอ้ดีจังแต่พอดูเวลาตัวเองก็ขยายลงไปในคลิปแล้วนะคะคือหมดอายุแล้วตั้งแต่เดือน2ปี 2-3 จะกินไหมไม่มีใครกินเพราะว่ามันหมดอายุแล้วแม้กระทั่งเครื่องสำอางที่เราอาจจะคิดว่าเป็นพวกครีมพวกอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะใช้ได้นานในสายตาของเราแต่ถ้ามันถึงเวลาหมดอายุล่ะเราจะใช้ไหมเราไม่อยากใช้เนาะจริงไหมทุกสิ่งในโลกมีภาพครีมด้วยค่ะค่ะอันนี้อาจจะมองไม่ชัดนะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าถ้าเราสังเกตแล้วก็ดูวันหมดอายุเวลาเราจะใช้อะไรเนี่ยใช้ของเนี่ยนอกเหนือจากคำว่าดูว่ามันคืออะไรยี่ห้ออะไรสิ่งแรกที่เราควรจะดูคือวันหมดอายุอาเมนไหมคะแต่ว่าหลายครั้งวันหมดอายุของบางยี่ห้อหรือบางสิ่งเนี่ยมันตัวเลขมากหรือหายากมากก็มีด้วย
แต่พี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเตือนใจเราก็คือตัวเราเองก็มีวันหมดอายุค่ะแล้วมีวัน expire day ของเราด้วยเหมือนกันแต่เราต่างจากสิ่งของเหล่านี้คือเราไม่มีวันที่จะกำหนดเป็นป้ายกำกับด้วยว่าเราจะหมดอายุเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยมันอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ใครจะไปรู้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ60ปีเขาไปทำผมย้อมผม60ปีนี่ก็คงผมขาวเยอะแล้วเนาะปรากฏว่าเขาเจอมันจะเป็นงานแต่งงานปรากฏว่าพอเขาออกมาจากร้านทำผมหมดสติหายใจแทบจะไม่ออกแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU 5วันหมอวินิจฉัยแล้วว่าเขาต้องแพ้ไอสารที่ไปทำผมมาเพราะว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่ทำให้เขาหมดสติหมอก็ขออนุญาตครอบครัวว่าขอโกนผมทิ้งแล้วมันก็จริงอย่างที่หมอวินิจฉัยคือระหว่างผมกับชีวิตเอาอะไรคะเอาชีวิตใช่ไหมในที่สุดไปทำผมมาแพงๆอ่ะต้องโกนผมหมดทิ้งเลยแล้วเธอก็ฟื้นกลับคืนมาแล้วกลับมามีหายลมหายใจได้ผ่านจากห้อง ICU พี่น้องชีวิตคนเราอ่ะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราคิดไม่ถึงเลยก็พระเจ้าก็คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะป่วยยาววันอาทิตย์ก็ยังดีๆอยู่แล้วก็คุยกับน้องที่มาจากร้อยเอ็ดคุยกันยาวเลยจนกระทั่งไปตกลงกับน้องเรียบร้อยว่าเดี๋ยววันจันทร์นะน้องยังอยู่ใช่ไหมพี่ก็จะนำเฝ้าเดี่ยวให้นะอะไรนะคุยกับน้องเสร็จตอนเช้าไลน์ไปบอกเบสพี่ลงไปไม่ไหวแล้วลงไม่ไหวแล้วเรียกเบสขึ้นมาเบสนำแทนแล้วกันดีว่าเราเตรียมเอกสารไว้พร้อมตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็ให้เบสเป็นคนนำกลุ่มพี่น้องร้อยเอ็ดกันเองแล้วกันนะโดยที่เรามีคู่มือให้มันคิดไม่ถึงพี่น้องแล้วตื่นเช้ามาเราคิดไม่ถึงว่าเราอ่ะจะป่วยจนกระทั่งลงไปไม่ไหวเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและความตายมันใกล้กับเรามากอาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าระหว่างข้าพเจ้าความตายเนี่ยมันเหมือนกับเหลือแค่ก้าวเดียวอะชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยเรียกว่าตายทุกวันต้องเจอหน้ากับความตายแต่พวกเราเองเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะสงบสุขใช่ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องที่รุนแรงที่โลกนี้จะต้องถูกเขย่าก็คือสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์เราต้องยอมรับว่านี่เป็นสงครามที่รุนแรงมากและมันเป็นการกระทำที่เขาเรียกว่าเหมือนกับประเภทภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโฮโลคอสต์เลยมันเหมือนกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยเพราะมันเข้ามาฆ่าโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยแม้กระทั่งคนไทยที่เป็นคนงานที่อยู่อิสราเอลก็ต้องถูกฆ่าตายโดยไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นถูกจับเป็นตัวประกันตอนนี้ตัวประกันยังอยู่กับกลุ่มฮามาสประเมินว่า100กว่าคนยังอยู่199หรือเปล่าไม่แน่ใจ200กว่าพี่น้องนี่เป็นสถานการณ์ที่เขย่าขวัญของโลกนี้เราอย่าคิดว่ามันจะเกิดแค่อิสราเอลเราอยู่ประเทศไทยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่พี่น้องสถานการณ์ในโลกนี้โลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เขาเรียกว่า globalized station หมายความว่าเราอยู่ในโลกที่สิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้มันกระทบกันและกันได้อย่างง่ายดายอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยยูเครนยังไม่จบนะคะปัญหาของยูเครนอะเราก็รู้ว่ามีสงครามยืดเยื้อมาเป็น2ปีกว่าแล้วและสงครามของอิสราเอลนี้มีแนวโน้มว่าจะบานปลายเพราะตอนนี้ในประเทศไทยก็มีการเคลื่อนไหวแล้วเมื่อวานนี้มีการเดินประท้วงไปที่สถานทูตอิสราเอล
และก็ไปที่สถานทูตอเมริกาด้วยมีการปลุกระดมที่จะให้สงครามเนี่ยบานปลายอิหร่านนี้พร้อมจะบวกบอกว่าถ้าอิสราเอลไม่ยอมหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสกับที่การถนนกาซาอิหร่านจะลงมาเล่นด้วยจะเข้ามายิงอิสราเอลด้วยและจริงๆมาทางเหนือแล้วด้วยพวกอัชบะลออิสราเอลกำลังอยู่ในศึกสงครามที่ใหญ่โตมากแต่เราอย่าคิดว่าจะอยู่หยุดแค่อิสราเอลตอนนี้ที่เปรุสเลบานอนเนี่ยก็มีการเผาสถานทูตอเมริกาแคนาดาก็มีการประท้วงฝรั่งเศสก็มีการประท้วงมันกำลังจะเป็นไฟลามทุ่งพี่น้องเพราะเรื่องของอิสราเอลกับมุสลิมเนี่ยกับพวกกลุ่มปาเลสไตน์เนี่ยยืดเยื้อมาเป็นหลายสิบปีแล้วพี่น้องพี่เราต้องจับตาดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้สิ่งที่ตอนนี้เกาหลีใต้กำลังห่วงก็คือกลัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอิสราเอลมันจะเกิดขึ้นกับเขาด้วยอยู่ๆข้างบ้านเข้ามาถล่มเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากมันน่าตกใจมากและมีการค้นพบว่าเทคโนโลยีที่พวกฮามาสได้เข้ามาที่อิสราเอลนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มาจากเกาหลีเหนือน่าตกใจไหมมันมีเครื่องล่อนที่เข้ามาและสามารถเอาอาวุธเข้ามาแล้วก็ยิงและนั่นคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นที่เขาเคยจับได้ที่เกาหลีเหนือและได้มีการตรวจค้นพบว่าเกาหลีเหนือเนี่ยส่งอาวุธไปทางอิหร่านผ่านประเทศไทยค่ะพี่น้องเพราะประเทศเราเวลคัมหมดเนี่ยปีหน้าจะเชิญปูตินมาประเทศไทยด้วยข้าพเจ้ารู้สึกว่าโอ้โหเราอย่าคิดนะว่าประเทศไทยเราจะปลอดภัยวันเวลาในชีวิตของเราอ่ะมันสั้นพี่น้องมันสั้นกว่าที่เราคิดเยอะคำถามก็คือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะอยู่ยังไงและถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะใช้ชีวิตยังไงมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเราเราจะอยู่ยังไงข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ19ถึงข้อ26ขอพี่น้องอ่านด้วยกันนะคะฟิลิปปีบทที่10บทที่1ข้อ19ข้าพเจ้าจะอ่านสลับกับพี่น้องข้าพเจ้าขอเริ่มต้นอ่านก่อนนะคะข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี่จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยกู้เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อให้ท่านจำเริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อาจารย์เปาโลนั้นเขียนจดหมายฉบับนี้อยู่ในคุกมีนักวิชาการได้ค้นคว้าว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในคุกที่กรุงโรมในปีคริสต์ศักราชที่61
ซึ่งเป็นช่วงที่อาจารย์ปโลเนี่ยก็เรียกว่าถูกพาไปที่กรุงโรมด้วยการเป็นนักโทษนะคะอยู่ที่กรุงโรมเพราะว่าอาจารย์ปโลเนี่ยเป็นคนโรมนะคะเป็นซิติเซนโรมเป็นพลเมืองชาวโรมแล้วก็ยื่นฎีกาในการที่จะภาษาอังกฤษเรียกว่า defense หมายความว่าที่จะอะไรนะคะสู้คดีให้กับตัวเองว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดและจันเปโลก็เลยได้ไปอยู่ที่กรุงโรมในช่วงเวลาที่อยู่ในกรุงโรมนั้นอยู่ในคุกนะคะแต่ในคุกที่เป็นบ้านที่มีคนเฝ้าอยู่อาจารย์เปโลก็ใช้เวลาเหล่านี้เขียนจดหมายเพื่อจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายซึ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเรียกภาษาไทยง่ายๆคือพวกแมวก้าวชีวิตคนไทยจะเรียกอย่างนี้นะก็คือเป็นคนที่เฉียดตายมาหลายครั้งหลายหนเกือบตายไม่รู้กี่ครั้งกี่หนและที่ท่านต้องไปอยู่ในคุกนี่ก็เพราะว่าชาวยิวฟ้องร้องแล้วก็วางแผนที่จะฆ่าท่านแบบลุกฮือกันทั้งเมืองเลยแล้วท่านไปประกาศที่ไหนก็มีการต่อต้านอย่างหนักจนกระทั่งท่านเนี่ยเกือบตายครั้งแล้วครั้งเล่าถูกหินขว้างถูกโอ้โหถูกโบยถูกสารพัดท่านผ่านคุกมาหลายคุกนะคะคุกที่เมืองฟิลิปปีเองท่านก็ดูในคุกนั้นมาก่อนด้วยนอนในคุกนั้นหรือในคุกที่ซีซาริยาฟิลิปปีท่านเจอชีวิตที่เรียกว่าสู้สุดๆทรหดสุดๆเลยแต่สิ่งที่เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตที่ท่านได้แชร์จริงๆแล้วมีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตว่าเราอยู่ในโลกนี้อย่างไรเนี่ยเยอะมากแต่ด้วยเวลาที่จำกัดข้าพเจ้าจึงหยิบมันหน่อยเดียวจากสิ่งที่ท่านได้กล่าวข้าพเจ้าได้พบคำที่สำคัญคือคำว่าชื่นชมยินดีในพระธรรมฟิลิปปีเป็นหนังสือแห่งคำว่าชื่นชมยินดีพี่น้องถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะยังชื่นชมยินดีไหมมีใครไหมที่จะสามารถยังยิ้มสู้อยู่แม้ว่าหมอบอกว่าวันนี้ไอ้ห้าเดือน6เดือนคุณจะต้องเสียชีวิตแล้วนะยังยิ้มสู้อยู่ไม่ง่ายนะคะโดยเฉพาะถ้าวันนี้เราอ่อนกำลังเราอยู่บนเตียงแล้วก็จะต้องอยู่กับเหมือนกับห้อง ICUแล้วก็อาจจะจากไปตอนไหนก็ได้เรายังคงจะชื่นชมยินดีอยู่ไหมไม่ง่ายนะคะแต่นี่คือวิถีชีวิตที่อยากจะหนุนใจเราว่าพระเจ้าอยากให้เราชื่นชมยินดีถ้าแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราไม่ใช่เฉพาะคนสูงวัยไม่ใช่เฉพาะคนป่วยนะคะที่จะจากโลกนี้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกเวลาทุกคนด้วยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นกับเราได้เสมอเลยค่ะเมื่อวันศุกร์มุกเขามามูลนิธินะคะมูลนิธิสันติสุขเนี่ยได้มีโอกาสมาใช้สถานที่ที่คิดจักพอเราเจอผอ.มูลนิธิปุ๊บไอ้ยาคนนี้เรารู้จักดีก็คุยไปคุยมาบอกว่าโหนี่ขออภัยเรียกท่านว่าพี่หนุ่มยังจำได้เลยว่าพี่หนุ่มเนี่ยเคยช่วยชีวิตไก่ไว้เพราะตัวเองเนี่ยเกือบตายในทะเลที่จันทบุรีมันชื่อว่าหาดตื้นตอนนั้นอิมอายุได้แค่ขวบกว่าแล้วตัวเองก็ด้วยความที่ครอบครัวเนี่ยเขาน่ารักมากพี่หนุ่มกับภรรยาพี่เปิ้ลเนี่ยก็พาเราเนี่ยไปเที่ยวที่จันทบุรีไปเที่ยวสวนทุเรียนสวนมังคุดแล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทริมทะเลโอ้ทุกอย่างเขาดูแลหมดทุกอย่างอย่างดีด้วยหัวใจที่กว้างขวางของเขาเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยจะกลับบ้านอยู่แล้วมาทะเลแล้วก็ยังไม่ได้แตะทะเลเลยก็เลยไปเล่นน้ำก่อนจะกลับกรุงเทพวันนั้นตอนเช้าอาจารย์ขจรก็ดูแลอิ่มที่ห้องที่รีสอร์ทนั้นไก่กับหลานเนี่ยเป็นคนที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลลูกให้ชื่อกุ้งเราก็ไปเล่นน้ำกันไอ้ด้วยความที่มันเป็นหาดตื้นสมชื่อของมันก็คือมันเดินตั้งไกลเนี่ยมันยังตื้นอยู่นั่นแหละ
เราก็เลยต้องเดินไปลึกหน่อยเพื่อจะเล่นน้ำได้พอมันถึงประมาณอกเราก็เลยเล่นน้ำกันโอ้โหแต่สิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็คือคลื่นมันแรงมากฉับพลันเลยคลื่นมันแรงมากจนกระทั่งเราเนี่ยกำลังจะหมดแรงขาตอนนั้นเนี่ยเข้าใจความว่าความตายเลยคิดเลยว่าไอ้วินาทีแห่งความตายเนี่ยมันใกล้เรามากเลยคิดไม่ถึงเลยว่าเราอ่ะกำลังจะต้องมาตายตรงนี้ตัวเองอยู่ตรงทะเลเนี่ยใกล้กว่าหลานนิดหน่อยแล้วหลานก็ตัวเตี้ยกว่าเราด้วยหลานอยู่ข้างหลังเรียกอาโก้เราก็โอ๊ยตายแล้วจะพาหลานมาตายด้วยกันแล้วก็ตะโกนสุดชีวิตช่วยด้วยช่วยด้วยตะโกนสุดชีวิตช่วยด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่หนุ่มเนี่ยเขาอยู่ที่ริมทะเลเขาอยู่กับลูกเขาสองคนน้องตู้เซฟกับตู้โซ่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคือทำใจเลยอะว่าสงสัยว่าเราอาจจะตายแล้ววันนี้แต่พระเจ้าเมตตามากเลยขณะที่เราตะโกนอยู่นั่นเองอะคลื่นมันสงบเลยโดยพระคุณพระเจ้าจริงๆพอคลื่นสงบปุ๊บเนี่ยขาเราเริ่มมีกำลังขึ้นเพราะว่าพอคลื่นเพราะเราไม่ได้อยู่ลึกมากแต่ว่าคลื่นมันแรงมันจะดึงเรามันจะกินเราเข้าไปในทะเลตอนนั้นเข้าใจเลยว่าไอ้ความสวยของทะเลเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ความน่ากลัวนี่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเรากลัวทะเลขึ้นมาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่เข็ดนะชอบเล่นน้ำทะเลอยู่ก็พี่หนุ่มก็เดินมาแล้วก็มาหาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไก่คนข้างหลังคือรู้สึกว่าตัวเองพอมีแรงแล้วแต่หลานเนี่ยอยู่ลึกกว่าเราแล้วก็พี่หนุ่มก็ไปช่วยหลานแล้วก็พากันมาขึ้นมาทะเลได้ก็เลยว่าโอ้โหความตายเนี่ยมันใกล้เรามากพี่น้องมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้คนส่วนใหญ่อ่ะไม่คิดหรอกว่าวันนี้ฉันจะตายคนส่วนใหญ่นอกจากคนที่ตั้งใจฆ่าตัวตายแต่พี่น้องเราจะอยู่ในโลกนี้ยังไงในขณะที่เราไม่รู้หรอกว่าวัน expire day ของเราคือวันไหนเราไม่รู้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่พี่น้องพระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่เร็วๆนี้และสิ่งที่อยากหนุนใจเราว่าจะชื่นชมยินดีได้ยังไงอาจารย์เปโลนี่สุดยอดเลยบอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยถ้าเราอ่านบริบทก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์เปโลหาเหตุผลที่ใช้ตัวเองชื่นชมยินดีแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะกลั่นแกล้งท่านจะทำให้ท่านเจ็บปวดในหัวใจแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ยังประกาศพระเยซูคริสต์อาจารย์เปโลก็ชื่นชมยินดีเลือกที่จะชื่นชมยินดีแม้ตัวเองเจ็บแต่ถ้าพระเยซูได้รับประโยชน์ได้รับการประกาศอาเมนขอบคุณพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันอาจารย์เปโลบอกว่าข้าพเจ้าก็จะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์เปโลยังมีความชื่นชมยินดีแม้ว่าชีวิตอยู่ในคุกมันไม่สบายเลยพี่น้องมีใครอยากจะไปอยู่ในคุกบ้างไม่มีแต่พี่น้องรู้ไหมบางทีร่างกายของเรานี่แหละก็เป็นเหมือนคุกเพราะอะไรเพราะร่างกายที่มันอ่อนกำลังที่มันจำกัดที่มันอะไรต่างๆมันทำให้เราทำอะไรไม่ค่อยได้มันก็เหมือนกับเป็นคุกสำหรับเราด้วยโดยเฉพาะความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ขณะที่เราเจอกับความทุกข์ยากลำบากนั้น3ประการเหล่านี้ที่อาจารย์เปาโลได้มีเคล็ดลับในการที่จะชื่นชมดีที่ให้เหตุผลกับตัวเองว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีคำว่าเพราะอาจารย์เปาโลมีเหตุผลที่จะชื่นชมยินดีพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆคนเราเนี่ยหัวเราะได้โดยไม่มีเหตุผลนะคะอาจารย์เปาโลชื่นชมยินดีเนี่ยคำว่าชื่นชมยินดีเนี่ยมีมากกว่าคำว่าหัวเราะนะคะแต่ชื่นชมยินดีมันมาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังพี่น้องเข้าใจไหมขณะที่ร่างกายของเราเนี่ยมันอ่อนกำลังถามว่าอาจารย์เปาโลอยู่ในคุกกันนอนหลับสบายไหมจะกินดีอยู่ดีไหมไม่มีอะไรที่จะทำให้มันได้ดีเลยสักอย่างเดียวพี่น
ี่น้องถ้าเราอยู่ในขณะที่ถูกล่ามโซ่เรายังคงจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้ไหมเรายังคงจะชื่นชมยินดีได้ไหมมันยากมากเลยแต่เหตุผลประการแรกที่อาจารย์เปาโลเนี่ยมีความชื่นชมยินดีก็คือเพราะข้าพเจ้ารู้ตรงนี้เนี่ยรู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี่จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยกู้อาจารย์เปาโลรู้ด้วยความเชื่อเหตุผลสำคัญที่อาจารย์เปาโลเนี่ยยังมีความชื่นชมยินดีก็เพราะว่ามีความเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยในความทุกข์ยากลำบากมีพระเจ้าที่จะช่วยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยโดยผ่านคำอธิษฐานของพี่น้องเหล่านี้อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้พี่น้องเรารู้ไหมว่าพระเจ้าของเราช่วยเราได้เรารู้โดยความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะเหตุผลเพราะทำไมชื่นชมยินดีเพราะข้าพเจ้ารู้เรารู้ด้วยกันไหมว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลเราเชื่อไหมว่าคำอธิษฐานของเราของพี่น้องนั้นจะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านคำอธิษฐานนี้และช่วยเราพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอธิษฐานในคริสตจักรที่มีการอธิษฐานทุกวันที่เราอยากจะขอต่อพระเจ้าเพื่อพี่น้องจริงๆแล้ว1ชั่วโมงการอธิษฐานเนี่ยไม่เยอะเลยและเราต้องสารภาพว่ายังอธิษฐานน้อยเกินไปข้าพเจ้ายังรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราไหมอยากแล้วเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นล่ะมากหรือน้อยก็ยังไม่มากนะแล้วพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าสอนให้เราอธิษฐานการอธิษฐานเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อพระเยซูเปรียบเทียบพระเยซูบอกว่าอธิษฐานยังไม่ลดละและพระองค์ก็บอกเลยในลูกาบทที่18พระองค์สอนเลยว่าอธิษฐานเหมือนหญิงไม้ที่เข้าไปขอผู้พิพากษาอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนพระองค์บอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาจะเห็นความเชื่อในโลกหรือพี่น้องชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นที่ความเชื่อและสุดท้ายก็คือความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าการช่วยเหลือจะมาจากพระองค์อาเมนไหมครับโดยคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยกู้อาจารย์เปาโลมีความเชื่อแน่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยจะทำให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยกู้ท่านคิดว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในคุกจนตายนะคะแต่พี่น้องที่รักเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ของเราวันนี้เจออะไรอยู่ปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องหนี้ปัญหาเรื่องครอบครัวอาจจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะในชีวิตของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วแต่ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าโดยความเชื่อและการที่เราร้องทูลกับพระเจ้าพระองค์จะทรงฟังและพระองค์จะช่วยเราอาเมนไหมคะพระองค์จะช่วยเราและนั่นเป็นเหตุให้อาจารย์เปาโลมีความชื่นชมยินดีพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราควรจะวางภาระกับพระเจ้าแล้วเราก็มีความชื่นชมยินดีไม่ใช่อธิษฐานแล้วก็ยังเครียดอยู่ถ้าใครอธิษฐานแล้วยังเครียดอยู่อธิษฐานต่ออธิษฐานใหม่อธิษฐานจนกว่าคำอธิษฐานจะเปลี่ยนให้ควรกลายเป็นความชื่นชมยินดีอเมนไหมคะอย่าให้แค่อธิษฐานไปอย่างนั้นแหละแต่ใจมันไม่ได้วางกับพระองค์เราต้องอธิษฐานไปสู่ความเชื่อและความไว้วางใจแล้วคำอธิษฐานนั้นจะต้องมาสู่การเปลี่ยนให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราขอเป็นวันที่เราจะชื่นชมยินดีอเมนไหมคะเราจะไม่กลัวอะไรนะครับเราขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะขยันอธิษฐานเผื่อคนอื่นให้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะคำอธิษฐานนั้นมีพลังสิ่งที่สองอาจารย์เปาโลใช้คำว่าเพราะว่าเป็นความมุ่งมา่นปรารถนาและความหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคริสจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย
นี่เป็นเหตุผลที่สองว่าทำไมอาจารย์ปโลมีความชื่นชมยินดีแม้ว่าชีวิตดูเหมือนจะมาถึงเส้นตายว่าจะอยู่หรือจะไปในโลกนี้อาจารย์ปโลก็ยังจะชื่นชมยินดีและอาจารย์ปโลให้เหตุผลว่าเพราะอาจารย์ปโลมีความหวังในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเพราะว่าเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาและความหวังพี่น้องเราที่มีความหวังเราจะมีความชื่นชมยินดีถ้าเราอยู่ในโลกนี้แล้วเราไม่มีความหวังโอ้โหความชื่นชมยินดีมันจะหายไปแม้จะให้เป็นคนที่มีอวัยวะครบแม้ว่าจะมีบ้านอยู่แม้ว่าจะมีเงินใช้แต่ถ้าไม่มีความหวังมันไม่มีความชื่นชมยินดีมันไม่มีกำลังใจมันเดินต่อไปไม่ไหวเพราะสิ้นหวังแต่คนของพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีเพราะมีความหวังพี่น้องอาจารย์เปาโลเป็นคนที่มีความหวังและมีพลังใจในการดำเนินชีวิตเพราะความหวังของท่านก็คือจะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์จะได้รับเกียรติบอกได้ชัดเจนเลยว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีความหวังความมุ่งมั่นปรารถนาใช้คำว่ามุ่งมั่นปรารถนาเลยว่าพระคริสต์จะได้รับเกียรติจะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของพระเจ้าเสมอพระเยซูคริสต์จะได้รับเกียรติผ่านร่างกายของพระเจ้าเสมออเมนไหมคะร่างกายนี้มันมีวันอ่อนแอพี่น้องเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะยังใช้งานได้ดีแค่ไหนตอนเราเป็นหนุ่มสาวเราอาจจะไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ว่าร่างกายเรามันมีความจำกัดเพราะว่าเรามีพลังเยอะอากงคุณพ่อของข้าพเจ้าตอนที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตท่านพูดคำหนึ่งคำว่าวัยและเราก็รู้สึกเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดเตือนสติเราว่าคนเราเนี่ยวัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันขณะที่เป็นวัยรุ่นก็มีกำลังขณะที่เป็นวัยหนุ่มสาวก็มีกำลังแต่เมื่อเราถึงวัยที่จะต้องจากโลกนี้วัยชราหรือวัยที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีกำลังอีกต่อไปเราจะอยู่ในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่า70ถึง80ก็แล้วแต่กำลังจะมีกำลังเนี่ยอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ง่ายนะคะจะมีกำลังจนอายุใกล้70อาจารย์กระจรเนี่ย67กับปีนี้ก็ยังมีกำลังขอบคุณพระเจ้าค่ะเดือนหน้าเนี่ย6ครบ67ปีมีกำลังขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมีกำลังแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าข้าพเจ้าป่วยเพราะว่าอาจารย์กระจรป่วยเพราะว่าท่านป่วยก่อนแต่ว่าท่านเป็นคนมีกำลังท่านก็เลยหายก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เหมือนกันอ่ะในบ้านก็จะติดหวัดกันไปหมดในบ้านเนี่ยเราเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนน้อยพอเราอ่ะกำลังมันน้อยเขาป่วยกระดาษอาจารย์กระจรแข็งแรงขนาดนี้ยังป่วยแล้วข้าพเจ้าจะเหลือแล้วก็ไม่ไหวตัวเองก็เป็นคนที่ไม่มีกำลังเท่าไหร่อยู่แล้วอาจารย์ปโลขอโทษค่ะอาจารย์กระจรอาจารย์กระจรเนี่ยเริ่มป่วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยนึกว่าเขาหายแล้วป้าบอกว่าเขายังป่วยอยู่แต่เขาป่วยเขาก็ยังไปทำงานก็ยังไปกาฬสินธุ์ต้องไปนู่นไปนี่เพราะว่าเขาเริ่มป่วยตั้งแต่เชียงใหม่แล้วเราก็คิดว่าเขาหายดีแล้วเราอยู่ด้วยกันก็ป่วยติดเชื้อไม่สบายอันนั้นก็บวกกับเราเหนื่อยเพราะว่าตอนช่วงค่ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องโหมงานหนักนอนที่ตีหนึ่งตีสองด้วยเวลาที่มันมีน้อยแล้วภารกิจมันเยอะเราต้องประสานงานพี่เลี้ยงต้องเตรียมเทศนาต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายนอนอยู่วันละ 3-4 ชั่วโมงมันก็เลยน็อกเอาพอน็อกแล้วมันก็มายาวเลยรับเชื้อพร้อมแล้วทั้งอาทิตย์มันมีงานตลอดเรามีกำลังขึ้นก็วิ่งไปทำงานหมดแรงก็ลงมานอนมันก็เลยไม่หายเพราะไม่มีเวลาพักผ่อนจริงๆร่างกายมันมีความจำกัดพี่น้องแต่ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในร่างกายนี้ไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือด้วยความตายพี่น้องเมื่อข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือ
แม้ว่าร่างกายเราอ่อนและอ่อนกำลังพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ย่อท้อแม้ว่ากายภายนอกจะทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในยังเจริญขึ้นใหม่ทุกวันเมื่อข้าพเจ้านอนไม่หลับเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าโอ้โหร่างกายนี่มันไม่ไหวแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือท่องจำพระคัมภีร์แล้วก็สรรเสริญพระเจ้าท่องจำพระคำของพระเจ้าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดจะทุกข์ร้อนในสิ่งใดข้าพเจ้าก็ท่องจำพระคำของพระเจ้าร่างกายมันลุกขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากแต่มันสมองไม่ยอมปิดมันไม่ยอมนอนมันไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละกลางคืนเนี่ยนอนยากทุกเกือบทุกคืนพอเราไม่ได้นอนมันก็ไม่มีแรงมันก็ปั้มสู้อยู่อย่างนั้นอ่ะข้าพเจ้าก็คิดถึงอาจารย์หนึ่งเทศนาในค่ายที่เขียนติดป้ายว่ามาสตานเกียรติชังบอกมันใช่เลยอาจารย์ไก่อันดับหนึ่งใช่เลยโอ้รู้เลยว่ามาสตานนี่มันดูเดือดมากสงครามฝ่ายวิญญาณมันดูเดือดมากเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นศัตรูกับมันและพยายามจะทำให้พี่น้องที่จะรู้ว่าจะต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณได้ยังไงค่ายที่ผ่านมาเราก็ฝึกทหารเนี่ยแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าเราอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ตายก็ได้กำไรแล้วนี่เป็นอะไรที่เตือนใจเรามากว่านี่เป็นความหวังค่ะความหวังอาจารย์เปาโลนี่ตั้งปณิธานเลยว่าเพราะสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปอยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักโอ้โหเป็นข้อบังบีประจำใจเลยบอกพี่น้องไว้เลยว่าถ้าข้าพเจ้าเสียชีวิตไปเนี่ยขอให้เทศนาข้าพเจ้าทำตอนนี้ในงานศพข้าพเจ้าด้วยถ้าพี่น้องจะระลึกได้หรือว่าถ้าจะเขียนป้ายหน้าหลุมศพก็เขียนข้อนี้แหละว่าอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ตายก็ได้กำไรข้าพเจ้าคิดถึงที่ไปเยี่ยมที่หลุมฝังศพของทหารผ่านศึกที่กาญจนบุรีข้าพเจ้าถ่ายรูปไว้ลืมส่งให้พี่ให้กับทีมถ่ายรูปไว้หลายรูปเลยเพราะว่าประทับใจมากคำเขียนหน้าหลุมฝังศพของคนเหล่านี้บางคนก็จะเขียนคำว่า love forever รักชั่วนิรันดร์คนในครอบครัวเขียนให้กับเขากับทหารเหล่านี้ที่ก็เรียกว่าอะไรนะถูกจับเป็นเฉลยในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ต้องมาถูกเกณฑ์ในการสร้างถนนสร้างทางรถไฟสายมรณะนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ที่พม่าที่กาญจนบุรีก็มีหลุมฝังศพมากมายข้าพเจ้าเดินเป็นชั่วโมงก็อยากจะเดินนะไปอ่านแต่ละหลุมแต่ละหลุมแต่ละหลุมแล้วก็ถ่ายรูปไว้ประทับใจถ้าข้าพเจ้าจะต้องมีหลุมฝังศพสำหรับตัวเองก็เขียนข้อนี้ให้ข้าพเจ้าด้วยว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าลังเลใจเพราะมันอยู่ในช่วงที่จะเป็นหรือจะตายเขาเรียกว่าความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกแล้วแล้วท่านบอกว่าโอ้โหถ้าได้ไปอยู่กับพระเยซูนี่ก็สุดยอดแล้วมีคือสิ่งที่ปรารถนาท่านมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ข้าพเจ้าก็มีความหวังนี้ด้วยดังนั้นความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่เชื่อระวังใจในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลมั่นใจได้ว่าตายก็ได้กำไรเพราะท่านมีธงไว้ในหัวใจที่เรียกว่าความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยเมื่อก่อนมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นพระคริสต์จะได้รับเกียรติทางในร่างกายข้าพเจ้าเสมอธงที่อาจารย์เปาโลปักไว้ก็คือพระเยซูคริสต์จะต้องได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพเจ้าเสมอพี่น้องถ้าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยการที่มีธงไว้ในใจว่าเราอยู่เพื่อพระเยซูแน่นอนการตายได้กำไรแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อพระเยซูการตายไม่ได้กำไรค่ะพี่น้อง
ไม่ใช่ทุกคนที่ตายแล้วได้กำไรนะคะความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณตายไปแล้วจะไปที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในโลกนี้ความตายมันน่ากลัวมากเพราะความตายมันคือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สภาวะเรียกว่านิรันดร์กาลโลกนิรันดร์กาลในโลกนี้เราอยู่ชั่วคราวจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ชั่วคราวแต่ถ้าโลกหลังความตายแล้วมันคือโลกนิรันดร์กาลคือหมายความว่าถ้าจะอยู่นรกมันก็ต้องอยู่นรกนิรันดร์กาลถ้ามันจะอยู่ที่สวรรค์ก็อยู่สวรรค์นิรันดร์กาลแต่พี่น้องที่รักไม่ใช่ทุกคนได้ไปสวรรค์ผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งพระเจ้าอนุญาตให้เขาตายและฟื้นขึ้นมาอยู่ที่เกาหลีท่านไปเขาเรียกว่าท่องนรกมาและท่านได้มีโอกาสฟื้นกลับคืนมาท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่า1ต่อพันคืออะไรคือคนที่ไปสวรรค์น่ะ1ไม่ถึง 1% นะ1แต่คนลงนรกน่ะพันหมายความว่าใน 1,000 คนน่ะคนจะลงนรก999คนแต่ใน 1,000 คนนั้นจะมีคนไปสวรรค์แค่1คน1ต่อพันถ้าจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.1% ไม่ใช่ 1% แต่เป็น 0.1% พี่น้องไปสวรรค์นั้นยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมนุษย์เราอะไม่สนใจฟังพระคำพระเจ้าเหมือนเยเรมีย์ที่เราอ่านช่วงนี้มีกี่คนที่จะสนใจว่าชีวิตในโลกนี้ที่มีอยู่ฉันจะทำเพื่อพระเยซูคริสต์ถามตัวเองว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรเพื่อพระเยซูบ้างอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายใจเพื่อข่าวประเสริฐนี้ไม่ได้รับความละอายทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ในคุกยังประกาศข่าวประเสริฐจนกระทั่งคนในคุกได้รู้จักพระเยซูโดยการที่อาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐต้องถามตัวเองว่าเราประกาศข่าวประเสริฐล่าสุดเมื่อไหร่วันนี้ขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติในชีวิตของเราไหมความคิดของเราวันนี้เราคิดถึงอะไรมีคนมากมายเลยที่คิดถึงเกมคิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงมือถือคิดถึงไปเที่ยวคิดถึงคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนู้นเราคิดถึงอะไรสารพัดเลยแต่อาจจะคิดถึงพระเยซูเป็นเรื่องสุดท้ายหรืออาจจะไม่ได้คิดถึงพระเยซูเลยขอเราดูภาพพระเยซูนะครับพระเจ้าก็จะมีภาพนี้อยู่ในมือถือเสมอเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าลืมนะมีผู้หนึ่งที่ตายเพื่อเราและเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์พระเยซูที่ยอมสิ้นพระชนที่กางเขนพระองค์ให้เราเข้ามาในการเข้ามาหาสนิทกับพระองค์ก็เพื่อจะให้เรารู้ระลึกเสมอว่าพระเยซูตายเพื่อเราพี่น้องถ้ามีคนหนึ่งตายเพื่อเราเราจะใช้ชีวิตให้สมกับที่เขาได้ช่วยเราไหมพี่หนุ่มที่ช่วยข้าพเจ้าเขาไม่ได้ตายเพื่อข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมพระคุณเขาที่เขาได้ช่วยไม่งั้นเนี่ยวันนั้นเราก็คงทุลักทุเลเหมือนกันในการที่จะออกมาจากทะเลพี่น้องพระเยซูสิ้นพระชนพระองค์เป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราเข้าใจคำว่าพระเจ้าไหมพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าที่ทรงดำรงพระชนอยู่นิรันดร์กาลเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดและพระองค์ยอมถ่อมพระองค์ลงทิ้งความเป็นพระเจ้ายอมมาเกิดเป็นมนุษย์ยอมที่จะตายเพื่อไถ่บาปเราเราถามตัวเราเองไหมว่าพระเยซูเนี่ยที่สิ้นพระชนที่กางเขนเพื่อเราเนี่ยเราเห็นคุณค่าของพระเยซูไหมเรารักพระเยซูหรือเปล่า
เรากำลังดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกๆวันไหมถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเราเป็นวัน expire day ของเราพระเยซูได้รับเกียรติในชีวิตของเราไหมด้วยคำพูดด้วยการกระทำของเราข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์เปาโลที่มีความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าถ้าต้องจากโลกนี้ไปนั้นท่านรู้ว่าท่านจะอยู่ท่านจะไปที่ไหนและท่านแน่ใจแน่นอนว่าการจากไปนั้นประเสริฐกว่ามากนักเพราะได้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์แน่นอนแต่คำว่าลังเลของท่านเนี่ยน่าสนใจมากผู้รับใช้พระเจ้าทำไมมีความลังเลระหว่างเป็นกับตายเพราะประการที่สามอาจารย์เปาโลเนี่ยอยู่ในโลกนี้มีความชื่นชมดีสิ่งที่ทำให้อาจารย์เปาโลลังเลใจก็เพราะว่าความรักเพราะว่าอาจารย์เปาโลเป็นห่วงพี่น้องฟิลิปปีมากอาจารย์เปาโลพูดไว้ในข้อ24ว่าแต่การที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นสำหรับพวกท่านมากจำเป็นมากสำหรับพวกท่านอาจารย์เปาโลรู้ดีว่าการที่ท่านเองเนี่ยมีชีวิตอยู่นั้นมันช่วยผู้คนและอาจารย์เปาโลเนี่ยรักพี่น้องชาวฟิลิปปีอย่างมากถ้าเราอ่านย้อนไปในบริบทของพระธรรมฟิลิปปีบทที่1เราก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยพูดกับพี่น้องฟิลิปปีชัดเจนเลยในพระธรรมตอนนี้ข้อ7ถึงข้อที่9ของบทที่1ได้บอกว่าการที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองและในการกล่าวแก้และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทั้งหลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างอาจารย์เปาโลรักพี่น้องเมืองฟิลิปปีมากบอกชัดเจนเลยว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนดังนั้นความรักความห่วงใยที่มีต่อผู้เชื่ออาจารย์เปาโลจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่าคริสตจักรที่อาจารย์รักและห่วงใยมีหลายแห่งแต่ฟิลิปปีน่าจะเป็นแห่งที่โดดเด่นที่สุดที่จะพูดได้เลยว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยรักและผูกพันกับฟิลิปปีอย่างมากและอาจารย์เปาโลก็บอกว่าที่ยังอยู่ที่ข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ในร่างกายก็จำเป็นมากสำหรับพวกท่านเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่ตัดสินใจที่อยู่พี่น้องขณะที่ชีวิตมันเขาเรียกว่าลมหายใจเหมือนบทที่เพลงเมื่อกี้เราร้องว่าจวบจนลมหายใจสุดท้ายขอเดินตามเนี่ยทุกทางของพระองค์จะเป็นที่ต้องการสำหรับข้าขอให้เป็นเช่นนั้นในหัวใจเราอาเมนไหมเหมือนบทเพลงที่เราร้องเนี่ยขอพระเจ้าช่วยด้วยเพราะฉันเปาโลรู้ว่าชีวิตของฉันเปาโลนั้นน่ะยังมีความห่วงใยและความรักที่มีต่อลูกๆฝ่ายวิญญาณพี่น้องคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าสู้เพื่อลูกหลายคนอาจจะเจอปัญหามากมายในชีวิตแต่เพราะว่าคิดถึงลูกสู้เพื่อลูกก็เลยต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปหลายคนเป็นอย่างนั้นหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่พ่อลูกนะฉันฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะชีวิตมันเจ็บปวดมันทุกข์แต่เพราะว่าห่วงลูกแต่บางคนเนี่ยหน้าเขาเรียกว่าสังเวชเลยคือห่วงลูกก็เลยว่าฉันก็ตายด้วยกันทั้งครอบครัวก็เลยยกครอบครัวตายก็มีแต่นั่นคือการตัดสินใจที่มันแย่มากพี่น้องแต่อาจารย์เปาโลคิดว่าฉันยังต้องอยู่เพราะความรักความห่วงใยที่รู้ว่าการที่อาจารย์เปาโลอยู่นั้นก็จำเป็นมากสำหรับพี่น้องที่จะได้จำเริญขึ้นอยู่กับท่านเพื่อท่านจะจำเริญขึ้นและมีความชื่นชมยินดีในความเชื่อซึ่งอาจารย์เปาโลบอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าถ้าจะยังอยู่ในร่างกายก็จะทำงานให้เกิดผลท่านเป็นคนที่โอ้โหต้องใช้คำว่าแอคทีฟสุดๆนึงแม้อยู่ในคุกที่ถูกจำจองไว้หมดก็ยังเขียนเป็นจดหมายออกมาไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปย
อย่างไร้ประโยชน์พี่น้องที่รักวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่ชั่วคราวซึ่งเรารู้ว่าเกิดมาทุกคนต้องตายแน่นอนเรายังไม่รู้หรอกว่าวันไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยเราจะตายยังไงแต่ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายชีวิตของท่านท่านจะอยู่ในโลกนี้ยังไงข้าพเจ้าอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้คนเราอยู่ในโลกนี้แล้วรู้สึกมีคุณค่าคือความรักการที่เรารู้สึกเป็นที่รักและการที่เรารักคนอื่นมันทำให้เราอยู่ในโลกนี้มันมีคุณค่าและความหมายความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อข้าพเจ้าคิดถึงเรื่องนี้ซึ่งหลายการครั้งเลยที่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะอยู่ยังไงในโลกนี้ข้าพเจ้าเลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะชื่นชมยินดีแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยเลือกที่จะให้อภัยเลือกที่จะมองข้ามแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้มียาวนานมากนักหรอกแล้วไม่อยากจากโลกนี้ไปพร้อมกับความขมขื่นใจไม่อยากจากโลกนี้ไปพร้อมกับความรู้สึกเป็นหนี้กับคนไม่อยากจะให้คนที่เรารู้จักเนี่ยเขาจากไปโดยที่เรายังมีความรู้สึกต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าอ๋อตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเราอะไม่ได้ดูแลเขาเท่าที่ควรเราจะไม่ต้องมาฟ้องผิดในหัวใจของเราวันนี้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำสิ่งที่ดีพี่น้องทำด้วยหัวใจแห่งความรักอาจารย์เปาโลบอกว่าการอยู่ของท่านก็เพื่อจะให้พี่น้องจำเริญขึ้นแล้วก็ชื่นชมดีๆในความเชื่อคำถามคือวันนี้การอยู่ของเราทำให้พี่น้องบางคนมีชีวิตที่จำเริญขึ้นไหมเราได้ทำให้คนอื่นได้ชื่นชมยินดีในความเชื่อไหมเราได้เป็นคนที่จะช่วยเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณแก่คนอื่นบ้างไหมถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้ชีวิตของเรามันมีค่าพี่น้องข้อสุดข้อที่26อาจารย์เปาโลว่าเพื่อว่าเพราะข้าพเจ้าความปราบปลื้มของท่านก็จะมีมากยิ่งขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีกอาจารย์เปาโลคาดหวังมากเลยว่าจะไปหาพี่น้องฟิลิปปีอีกและก็หวังใจเลยว่าความปราบปลื้มของท่านจะมากยิ่งขึ้นพี่น้องวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีกำลังอยู่แต่พรุ่งนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้ตื่นเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ชั่วโมงต่อไปเราก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยเราอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วปัญหาในสังคมมันเยอะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาระดับโลกและที่แน่นอนคือเรารู้ว่าวันหนึ่งโลกเราจะถึงวันสิ้นสุดของโลกด้วยวันสิ้นโลกมันใกล้กว่าที่เราคิดและพระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่วันนี้เราจะอยู่ในโลกนี้ยังมีความชื่นชมยินดีได้ก็เพราะหนึ่งเราอยู่ด้วยความเชื่อและสองเราอยู่ด้วยความหวังใจด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะพระเยซูจะได้รับเกียรติในชีวิตของเราเสมอทำอะไรคิดถึงพระเยซูอาเมนไหมคะพระเยซูได้รับเกียรติไหมในความคิดในคำกับพูดในการกระทำของเราและสุดท้ายคืออยู่ด้วยความรักรักคนที่อยู่รอบข้างเราอยู่อย่างเป็นพรแล้วชีวิตของเราจะจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปถ้าเราอยู่ในโลกนี้อย่างคุ้มค่าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้ากระผมขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระองค์คืออาจารย์เปาโลที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่เราที่ท่านได้ดำเนินชีวิตด้วยการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านพระองค์เจ้าข้าพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเราขอพระเจ้าช่วยที่เราจะไม่ลืมพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วให้ชีวิตใหม่แก่เราพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานำพาให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมนี้จะระลึกถึงพระองค์จะอยู่ด้วยความยำเกรงพระองค์ด้วยความรักด้วยความเชื่อความหวังใจในพระองค์ข้าพระองค์ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเวลานี้อยากจะ